สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะที่15 กรกฎาคม2024ค่ะกลับมาพบกับตั๊กนะคะกับมุมมองดัชนีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาอัปเดตแผนกันต่อว่ามุมมองดัชนีเนี่ยเป็นยังไงบ้างและมีตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดกันบ้างไปดูกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่น้อง DE40 กันเลยDE40 เนี่ยขออัปเดตต่อจากเมื่อวันศุกร์เลยนะคะย้อยไปดูที่เราบอกไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอนะว่าเขามาทรงไหนเราจะเข้าเทรดสุดท้ายค่ะน้องเลือกสีน้ำเงินนะคะน้องเลือกสีน้ำเงินก็คือมีการสร้างเป็นแรลลี่เบรแล้วก็แรลลี่ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บชนะเนาะชนะสวิงนะคะชนะสวิงเดิมกลับมาแล้วมาเทสนะคะให้เราได้เข้าเทรดกันด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบสวยงามมากๆและสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยเขาอะได้ถูกผักนะคะมาจากไทม์เฟรมโหรู้สึกจะเป็นซัพพลายของเดย์เลยนะนี่ซัพพลายสูงสุดนะคะของเดย์เนี่ยที่เขาอะขึ้นไปเทสแล้วมีการย่อราคาลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับวันนี้เรามีตรงไหนที่น่าเทรดบ้างนะคะเริ่มจากเดย์ก่อนเดย์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมีความปิดเขียวก็จริงแต่ว่าเนาะก็เนี่ยเขาไปเทอยู่ที่ซัพพลายของไทม์เฟรมเดย์นี่แหละแล้วก็น้องเนี่ยได้สร้างเป็นดีมานด์นะคะมาให้ด้วยอ่ะขอลบใหม่หมดเลยแล้วกันนี่เดย์นะคะได้สร้างเป็นดีมานด์ใหม่ไว้รอเรียบร้อยแล้วสวยงามมากตรงนี้2อันอ่ะแต่ข้างล่างเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะคะงั้นขอตีไว้เป็นแนวรับละกันนะคะแนวรับที่สำคัญที่น้องมีโอกาสที่จะมาติดได้อีกรอบหนึ่งแถวนี้แถว430นะคะทุกคนต้องไปแถว430เนี่ยก็ถือเป็นแนวรับนะคะที่สำคัญเลยในอดีตเนี่ยเห็นไหมย้อนกลับมานี่คือเห็นเต็มเลยนะคะก็คือเป็นแนวรับที่สำคัญส่วนด้านบนก็มีเช่นเดียวกันนะแถวโซนที่เรารออยู่นี่แหละแถว18660ถ้าเป็นเลขกลมๆนะคะ18660แถวเนี้ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะจากที่เราบอกเนี่ยว่าเอ้ยน้องเดย์เนี่ยเขาอะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะและนะตอนนี้ถ้าน้องลงมาถึงตรงนี้ได้ประมาณ18660เนี่ยให้เรานะคะเข้าเทรดได้เลยนะเช็คสัญญาณนะคะแล้วก็เข้าเทรดได้เลยนี่นะคะเข้าได้เลยส่วนด้านบนที่เขาติดอยู่ก็อย่างที่บอกว่าติดอยู่ที่พี่เดย์นี่แหละดูสิว่าพี่เดย์เนี้ยจะปล่อยให้หลุดไปไหมนะคะถ้าแบบชัวร์ๆนะพี่เดย์ตรงนี้ซัพพลายเดย์ตรงนี้เนี่ยให้เขาลุกนะเราจะได้ย่อไปแบบสบายใจแต่ถ้าเขาลงมาแบบนี้โอเคเราก็ยังเข้าได้อยู่แต่กรอบโซนนะคะค่อนข้างจะกว้างเลยประมาณ700กว่าจุดอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้คอนเฟิร์มในไทม์เฟรมเล็กเนาะในการเข้าเทรดได้นะคะของไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้อ่ะประมาณนี้เนาะของมุมมองของเดย์งั้นเดี๋ยวเราไปดูของพี่เทส4กันบ้างทางเฟรมเทส4เนี่ยเขาก็สร้างดีมานด์ไว้เหมือนกันค่ะทุกคนก็คือแถวบริเวณกับนี่อาจจะสูงขึ้นมาจากเดย์หน่อยนะคะขออนุญาตตีคลุมแบบนี้เลยเป็นของเทส4เป็นของเทส4นะคะอ้าวนี่เป็นของเทส4นะคะ1อันอยู่ที่ราคาประมาณ715ละกันอ่ะ717715ประมาณนี้นะคะเนี่ยเป็นกรอบแล้วก็มีเป็นแนวรับค่ะทุกคนเป็นแนวรับเนาะเป็นแนวรับนะคะที่ก็โอเคเรียกว่าน่าสนใจแหละมาเทสหลายครั้งแล้วแถวนี้715เนี่ยแหละนะคะถ้าเฮส4น้องลงมาก็ยังถือว่าเป็นจุดที่รอบายนะคะแต่ด้วยความที่เขาว่าดันมาจากพี่เดย์ไงพี่เดย์ซัพพลายเดย์ข้างบนใช่ไหมคะถ้าน้องลงมาเนี่ยเราอาจจะรอคอนเฟิร์มได้แต่ถ้าเขาถึงมาถึงพี่เดย์เลยข้างล่างเลยเนี่ยเราก็เข้าเทรดได้เหมือนกันเนาะสรุปแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ700ถึง660น่ะระยะประมาณ40ปิ๊บตรงเนี้ยก็สามารถใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะในการเข้าเทรดได้ส่วนอีกอันนึงค่ะทุกคนเป็นแพทเทิร์นที่เราเนี่ยเห็นค่อนข้างจะบ่อยก็คือนี่ QM buy นะคะเป็น QM buyลองกลางสิว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่
พอมาอยู่แถวแถวนี้แล้วนะคะก็เราจะได้เป็นโซน QM by ที่รออยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะประมาณ577นะคะถึง480เนาะก็จะเป็นโซน QM by นี่แหละรวมถึงค่ะแถวแถวเนี้ยเขาก็มีโซนดีมานด์ของ H4 ที่รอรับอยู่เช่นเดียวกันถ้ามาแบบนี้มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะนะคะเราก็เรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยแหละนี่แถวนี้นะคะ H4 เนี่ยค่อนข้างจะสร้างดีมานด์ไว้ให้ในหลายจุดก็สามารถที่จะพิจารณาในการเข้าได้เนาะหรือว่าถ้าใครมีสัญญาณสกาวปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะพิจารณาเนาะในส่วนที่เขาอะมีการเกิดสัญญาณเกิดขึ้นนี่นะคะใน H4 เนี่ยวันนี้แผนเนี่ยค่อนข้างจะออกไปในทาง H4 เลยนะคะเป็นภาพใหญ่ถ้าน้องลงมาเนี่ยก็ยังรอที่เดียวกันทาง H1 แล้วก็ H4 เลยนะคะแผน1ก็คือเดี๋ยวรอน้องย่อลงมาแล้วเราก็จะเทรดไปกันขึ้นไปไม่รู้ละขึ้นตรงไหนนะคะแต่ถ้าน้องลงมามีเรานะคะในการโอเคเก็บเด้งก่อนก็ได้แล้วก็ดูท่าทีที่น้องลงมาก่อนนะคะแล้วก็2ก็คือมีแถวบริเวณ QM buy นั่นแหละที่เราจะรอเข้าเทรดกันส่วนถ้าน้องลงมาจนถึงด้านล่างได้ต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะในการเข้าเทรดแล้วนะเนาะเพราะว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนเทรนด์นะคะลงมาเกิดขึ้นนี่นะคะก็รอดูแล้วกันนะคะแผนของวันนี้ส่วนถ้าใครจะเซลล์ด้านบนเนี่ยต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มนะคะทุกคนเพราะตอนนี้หน้าเทรดบายกลับมาได้เปรียบแหละถ้าใครจะเซลล์แถวเนี้ยอาจจะใช้ซักประมาณ M30 M15 ในการคอนเฟิร์มฝั่งเซลล์นะคะถึงจะเซลได้เนาะเซลไม่ได้ถึงไหนตรงถึงแค่นี้พอถึงประมาณเนี่ย715แหละที่เรารออยู่หรือถ้าน้องบอกว่าฉันไม่ลงแหละนะคะก็ให้เขาสร้างเป็นแรลลี่แบลลี่ทะลุซัพพลายนี้ไปเลยให้เราย่อแล้วก็บายขึ้นไปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นี่เป็นเส้นสีดำนะคะถ้าน้องลงมาก็รอดูว่าแถวๆนี้มีตรงไหนก็จะมีด่านแรกเลยน้องอาจจะไปตั้งแต่ด่านแรกเลยอาจจะมีการเก็บเด้งไปก่อนแล้วก็ค่อยฟอร์มตัวลงมามหา QM buy อย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมดเลยนี่รอดูแล้วกันว่าท่าที่น้องจะลงมาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมาท่าไหนเราก็สามารถที่จะพิจารณาในการเข้าเทรดได้อยู่ดีนะคะสำหรับ DE40 เนี่ยวันนี้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนไปดู US 100กันบ้างค่ะ US 100อัปเดตต่อจากเมื่อวันศุกร์เช่นเดียวกันจะบอกว่าน้องไปเทสเกือบถึง QM Cell นะคะแล้วก็ลงมาเนาะแล้วก็ลงมาเรียบร้อยนะคะและตรงนี้ที่น้องอ่ะเด้งกลับขึ้นไปก็คือเป็นดีมานด์ของพี่เดย์นี่เป็นดีมานด์ของพี่เดย์มีการหลอกแทงทะลุไปนะคะก็แทงทะลุแหละแล้วก็กลับไปยืนกลับไปเทส QM Cell อ่ะทีนี้ทุกคนจำได้ไหมว่าเรานะคะบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเฮ้ยถ้าน้องลุไปได้เนี่ยไปตรงเซลล์ตรงนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็พอเป็นแรงเซลล์ตรงนี้มีการกดราคากลับลงมาแท่งเทียนเนี่ยของทำเฟรมเดย์เมื่อวานศุกร์เนี่ยมีแรงขายเข้ามานะคะค่อนข้างมากเหมือนกันประกอบกับแท่งหน้าเนี่ยเขามีแบบแรงขายเข้ามาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอาจจะมองได้สองฝั่งเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะชึบเดี๋ยวเราพาไปดูว่าจะเทรดแบบไหนได้บ้างตรงเนี้ยแทงทะลุไปแล้วนะแต่ว่าขอตีไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ยังมองได้2ฝั่งเพราะน้องกลับไปปิดอยู่ในโซนเดย์ด้วยนะคะทุกคนไปดูใน H4 กันบ้างใน H4 เนี่ยตรงนี้เป็นดีมาของพี่ H4 และตรงนี้ก็เป็นดีมาของพี่ H4 เหมือนกันก็ยังรออยู่นะคะยังรออยู่เป็นเดย์แล้วก็ H4 ประกอบกันนะคะยังรออยู่ทีนี้มีมุมมอง2ทางก็คือตอนเนี้ยน้องวิ่งแบบนี้ฟึบน้องอาจจะมาย่อเทสแถวนี้แหละแล้วกลับตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไปใช้
ซัพพลายของ H4 อีกครั้งนะคะแล้วทีนี้ถ้าเป็นถึงตรงเนี้ยให้เราใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีโอกาสนะที่เราจะได้เทรดเซลล์นะคะกลับลงมาและน้องก็มีโอกาสที่จะมาใช้นี่นะคะน้องมีโอกาสที่จะมาใช้เนี่ยดีมานด์ H4 1เด้งแล้วก็มาจนถึงดีมานด์ของ Day ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเราจะหาโอกาสในการเซลล์ลงมาแล้วกันเนาะและก็ถ้าลงมาจนถึงด้านล่างบริเวณนี้ให้ใช้สัญญาณ QM นะคะในการบายขึ้นไปเช่นเดียวกันนี่ประมาณนี้นะคะตรงเนี้ยใช้สัญญาณคอนเฟิร์มเพิ่มเติมอาจจะเป็นสเกลปิ้งก็ได้หรือว่าสัญญาณสไปซ์ไลน์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันถ้าลงมาตรงนี้ก็เนี่ยข้างล่างเนี่ยก็ใช้สัญญาณคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะเพราะถ้าน้องลงมาถึงด้านล่างได้อ่ะแปลว่าน้องมีการเปลี่ยนเทรนด์นะคะลงมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น2โล2เอ้ย2 2โล2ไฮนะคะลงมาเป็นตีลงมาได้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องขึ้นตรงเนี้ยก็ต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดนะจ๊ะหรือว่า QM ก็ได้ QM buy ในทําเฟรมเล็กนะคะอย่าง M30 หรือ M15 อย่างงี้อ่ะแล้วค่อยเข้าเทรดกันอย่างงี้ก็สวยสวยงามเหมือนกันแต่พอถ้าน้องอะลงมาเทสตรงนี้แล้วน้องขึ้นไปต่อได้เลยแล้วน้องไม่ทำแบบ QM sell ในการที่เราให้เราเข้าเทรดนะคะให้รอน้องทำเป็น rally base แล้วก็ rally ยืนเหนือ980ให้ได้แล้วเราจะย่อแล้วก็บายกันต่อวันนี้ยังมีมุมมองว่าเอ้ยขาบายก็ยังคงได้เปรียบอยู่เพราะว่ามีพี่เดดันอยู่นะคะแต่ขาเซลล์ก็ค่อนข้างจะเข้าโซนเหมือนกันด้วยแท่งเทียนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาหลุดเนี่ยทุกคนถ้าเขาหลุดมาจากแนวเนี่ยดีมานด์เดย์ตรงเนี้ยให้เราหาโอกาสในการเด้งเซลล์นะคะลงไปด้านล่างนั่นเองเนาะเขาก็อาจจะเป็นโซนนี้ถ้าน้องรับไม่อยู่จริงๆหลุดมาหลุดเลยอาจจะมีการเด้งเทสอย่างนี้เราก็จะหาโอกาสเนี่ยปึ๊บ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 ย่อเด้งแล้วก็เซลล์ลงมาจนถึงดีมานด์ด้านล่างนั่นเองนะคะคือดูใน H4 หน่อยใน H4 เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าถูกดันมาแถวเกือบ QM sell แล้วนะงั้นรอดูของM30 เนี่ยค่อนข้างจะเห็นทรงได้ชัดขึ้นนะคะก็ยังคงรอบายอยู่ที่บริเวณของ Demand Day เหมือนเดิมส่วนถ้าน้องถ้าเราจะหาโอกาสในการเซลล์ลงมาเนี่ยเราอาจจะเนี่ยรอให้เขาเด้งแต่แถวเนี้ยเพราะว่ามี QM sell นะคะมี QM sell ปึ๊บ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 นี่เด้งแล้วเดี๋ยวเราเซลลงมาจนถึงบริเวณด้านล่างของ demand day กันต่อนี่เป็นเส้นสีส้มนะคะเดี๋ยวลองแกล้งกลางว่าถ้าน้องม้วนจากตรงนี้เลยเราจะเข้าเทรดแบบไหนได้บ้างนี่นะคะก็จะอยู่แถวประมาณ651ถึง689นะคะโซนค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันชุบนี่เป็น QM ซ้อน QM อีกทีหนึ่งนะคะแถวนี้ก็หาโอกาสที่จะเด้งแล้วก็เซลล์ลงมาได้จะมาถึงดีมานด์ด้านล่างแถวนี้นี่โอ้โหเป๊ะมากว่าเป๊ะมากนะคะก็สามารถพิจารณากันได้เนาะแต่ว่าเป็นไทม์เฟรมค่อนข้างจะเล็กนะคะแล้วก็การที่เทรดเซลล์เนี่ยค่อนข้างจะสวนไทม์เฟรมเช่นเดียวกันแต่เราเป็นการเทรดเซลล์สั้นๆเพื่อมาบายอยู่ข้างล่างส่วนถ้าน้องตุยไปเลยก็แน่นอนว่าเราจะไปรอซัพพลายข้างบนอยู่ดีนะคะในไทม์เฟรมของ H4 นั่นเองนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับ US 100เนี่ยอ่ะสรุปแผนให้นะคะแผนของ US 100เนี่ยถ้าน้องจุดที่เราจะรอจุดแรกเลยก็คือจุดนี้เป็นดีมานด์ของ Day เนี่ยให้รอสัญญาณคอนเฟิร์มเพิ่มเติมคือ QM Scalping หรือว่า Supply Side สามารถที่จะพิจารณาในการเข้าเทรดได้ส่วนถ้าน้องหลุดลงมาค่ะเราจะมีการเด้งแล้วก็เทสนะคะ
เด้งบายสั้นๆอยู่แถวบริเวณนี้แต่ต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่าถ้าน้องหลุดลงมาได้แปลว่าน้องมีการตีลงมาได้เป็นขาลงแล้วนะคะให้เรารอเป็นแพทเทิร์นสีดำฝั่งนี้ฝั่งเซลล์ก็คือเดี๋ยวรอให้เขาสร้างเป็นดอกเป็นดอกให้เขาหลุดลงไปแล้วเราก็จะได้เด้งแล้วก็เซลล์จนมาถึงดีมานด์เดย์ด้านล่างนะคะส่วนขึ้นไปถึงซัพพลายของ H4 ด้านบนตรงนี้ให้เรารอสัญญาณคอนเฟิร์ม QM เซลล์ในการที่เราจะเทรดเซลล์กลับลงมาหรือว่าดูเรื่องของโมเมนตัมประกอบด้วยว่าระหว่างสวิงนี้กับตอนที่น้องวิ่งขึ้นไปเนี่ยโมเมนตัมมีการตามกันหรือไม่นะคะถ้าไม่ตามหาโอกาสในการเล่น QM เซลล์ลงมาแบบนี้เลยแต่ถ้าน้องบอกว่าไม่ลงหรอกก็รอเหมือนกันให้น้องสร้างเป็นแรลลี่เบรกแรลลี่แล้วให้เราย่อแล้วก็บ่ายขึ้นไปด้านบนต่อนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะมุมมองของ DE40 แล้วก็ US100 เนี่ยมีประมาณนี้นะคะทุกคนเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยตอนช่วงที่อัดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการวิ่งของราคานะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือแพทเทิร์นในการเข้าเทรดมีจุดรอที่เข้าเทรดแบบสวยงามและชัดเจนมากๆยังไงก็ตั้ง alert แล้วก็แจ้งเตือนกันไว้นะคะสวัสดีค่ะพอร์ตเดินหน้าถอยหลังวนๆอยู่อย่างนี้หรือแย่กว่านั้นคือพอร์ตแตกแล้วออกจากตลาดนี้ไปเลยบางคนเป็นมือใหม่เทรดทองบางคนเทรดมาปีกว่าแต่ไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมเทรดทองคำจริงๆทำให้กำไรหดหายพอร์ตเดินหน้าถอยหลังวนๆอยู่อย่างนี้หรือแย่กว่านั้นคือพอร์ตแตกแล้วออกจากตลาดนี้ไปเลยจนหลายคนมองว่าการเทรดทองเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะเขาไม่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจริงไหมคะวิธีทำกำไรมันมีเยอะมากถ้าคุณอยากเข้าใจวิธีการเข้าเทรดทองคำมีผลลัพธ์การเทรดทองคำที่ดีขึ้นและยั่งยืนในตลาดนี้มือใหม่เริ่มต้นเทรดทอง The Event On Site จะพาทุกคนมองเห็นท่าเทรดทองคำที่พบบ่อยที่ได้ใช้อยู่ทุกวันนี้พาเวิร์กช็อปลงมือทำอย่างใกล้ชิดติวเข้มทุกกระบวนการให้คุณได้เข้าใจพฤติกรรมทองที่ถูกต้องเรียนกันสดๆกับเต้ยหน้างานจริงวันที่20กรกฎาคมนี้เปิดลงทะเบียน 8:30 นและเรียนกัน 9:30 นยิงยาวกันถึง 17:00 นที่ตึกไทย CC Tower ลงสถานีBTS สุรศักดิ์ที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ